สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมตื่นเช้ามากนะครับประมาณตีห้ากว่านะครับก็นั่งรวบรวมข่าวนะครับให้กับแฟนแมนยูนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเนี่ย สำหรับแฟนแมนยูก็คือการจะปิด2ดิวนะครับผมตามรายละเอียดนะว่าแมนยูจะปิดได้หรือไม่นะครับดิวของดาวินนูเนสนะครับในส่วนของดิวของออยูเลนทิมเบอร์เนี่ยเขาสู้ราคานะแมนยูสู้ราคาและนักเตะเองเนี่ยก็ถ้าถ้า,ถาสมูสอนยอมขายเขาก็ต้องมาอยู่กับเต็นฮักกูแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่มีอะไรพลิกโผนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้นะในดิวของดาวินนูเนสพอมาดูรายละเอียดนะครับมันไม่ใช่เฉพาะเงินสด ปัญหาของเมนยูเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเงินสดนะครับท่านคิดว่าจะปิดดิวได้ไหมถ้าไม่ใช่เงินสดอะเดี๋ยวมาดูดรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในตอนต้นรายการนี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องราวของใครอีกนะเรื่องราวของดิวนะครับดิวอย่างเช้าวันเนี้ยแฟงกี้จะจองนะถึงไหนละนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ขึ้นปัญหาของแฟงกี้นะปัญหาไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากมายนะักแต่ว่า ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนใจเนี่ยดีลนี้จะจบทันทีนะครับมีการตกลงค่าตัวได้เมื่อคืนนี้ด้วยเช่นกันเรื่องราวของพอพ็อกบาครับมานลิดปฏิเสธนะครับ,ลรบแล้วก็เรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์นะครับผมขึ้นหน้าปกพอสเรื่องราวของพอสนะครับมูรินโญ่เนี่ยได้รับข้อเสนอจ,จากซานแคมั erm ain, แต่ผมจะไม่โฟกัสมูรินโญ่นะก็ดูแนนโนมเขาต้องอยู่กับลรมาต,ต่อไปนะครับไม่รู้ลหละใครจะมาคุมปารีสก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องราวของอใครเอาราลเจ็บครั้งนี้นะ เป็นปัญหาของเต้นแฮ็กจริงๆนะครับเขาเจ็บยาวนะครับเจ็บยาวมากก็อ ah ิบาฮิมาโกนเต้ถูกเลียกติดทีมชาติแทนไงนะครับก็วันนี้ข่าวเมนยูนี่ผมบอกเลยว่าไฮไลท์อยู่ตอนท้ายท่านต้องดูสรุปตอนท้ายผมนะฮะท่านจะรู้ทุกเรื่องราวในวันนี้ของเมนยูทั้งหมดจริงๆนะครับขอญา้เข้าใยการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของแฟรงกี้เดจองก่อนนะครับวันนี้ผมจะอัปเดตนะครับจากฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับรวมถึงรายละเอียดที่มันอยู่ในเดียรลติกเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในการเปิดเจราจากโดยตรงกับบาร์เซโลนา เมื่อคืนนี้ได้ทำต่อเนื่องไปแล้วแต่ปัญหาของแฟงกี้คือเขารู้สึกว่าสถานการณ์ทางการเงินของบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาพยายามบังคับแฟงกี้ให้ย้ายออกจากทีมในการอัปเดตนะครับยังไม่มีการอัปเดตสถานะของผู้เล่นก็คือแฟงกี้ไม่ยอมยังคงต้องการอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไป คือแฟรงกี้ก็ยังไม่ยอมเมื่อคืนนี้นะครับแต่มีการตกลงค่าตัวกันแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าประเด็นแล้วนะอ่าทีนี้แมนยูหวังว่าแฟรงกี้จะเปลี่ยนใจนะครับแมนยูหวังว่าแฟรงกี้จะเปลี่ยนใจเนี่ยตรงนี้คือความหวังจริงนะครับทีนี้ในส่วนของรายละเอียดนะครับเรื่องราวของบาร์เซโล่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้บรรลุข้อตกลงนะครับเป็นเงินของแฟรงกี้80ล้านยูโร80ล้านยูโรนะครับบรรลุข้อตกลงแล้วนะ รงนข่าวจากสปอตนะครับแต่ปัญหาคือเมื่อกี้ครับแมนยูต้องการให้แฟรงกี้เปลี่ยนใจนะครับคือเปลี่ยนใจดิวนียจะจบทันทีใน,ในในราคา80ล้านยูโรนะครับทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยคำว่าซับซ้อนคืออะไรนะครับถ้าท่านไปอ่านบทความในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อัง,งกฤษในวันนี้เนี่ยที่เป็นนักปกแฟรงกี้เนี่ยไม่ได้ต่างอะไรเลยจากข้อมูลที่ผมพูดนะครับในเดนลติกเนี่ยบรรณาธิการคือ วิวบูเชอร์นะครับได้เขียนเรื่องราวของแฟงกี้เดจองไว้นะครับว่าความพยายามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเซ็นสัญญาแฟงกี้นั้นซับซ้อนทำไมต้องซับซ้อนน่ะก็ทำไมถึงไม่เปลี่ยนใจสัทีประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าบาร์เซโลนาก็มีความต้องการในอีกมุมหนึ่งเมื่อได้เงินระดับ80ล้านยูโรมันมีอีกมุมหนึ่งนะครับคือบาร์เซโลนา ต้องเซ็นสัญญากับเบนเดโดซิบาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยผมเนี่ยก็ต้องมาตามนะครับในส่วนของเบนเดโดซิบาเนี่ยว่าจริงเหรอที่ได้ตกลงกับบาร์เซโลนาไว้นะครับเบนเดโดซิบาจริงๆแล้วนะครับเขาเนี่ยบาร์เซโลนาอาจจะไม่ได้เบนเดโดซิบาง่ายๆด้วยเหตุผลเพราะว่าซิตี้ไม่เต็มใจขายไม่เต็มใจขายแล้วก็ไม่เต็มใจลดราคาด้วย ซึ่งชาบี้ไม่ได้เป็นคนถึงเงินไว้ในมือคือผมจะต้องบอกไว้ก่อนนะรอแฟงกี้เปลี่ยนใจปุ๊บแมนยูโอเคเลยจ่ายเงิน80ล้านยูโรเลยมันจะผิดกับดิวของดาวินูเนสนะพอจ่ายแฟงกี้80ล้านยูโรปุ๊บอา้าวแล้วเงินของอดาวินูเนสล่ะเงินของยูเรนทิมเบอร์ล่ะไปเอาเพิ่มจากไหนอะเมื่อแมนยูตอนนี้มีเงินให้เตนแฮก120ล้าน120ล้านปอนด์คือเงินของดาวินมันไม่พอ เดี๋ยวผมจะพูดในประเด็นของดาวินูเนสนะครับอันนี้ท่านมาลองฟังรายละเอียดลึกๆทําไมมันถึงซับซ้อนนะครับจริงๆอะความพยายามสุดท้ายนะครับมันไม่มีหรอกแต่มันเป็นความพยายามปัจจุบันไม่มีสุดท้ายหรอกพยายามคุยไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของแฟ n งกี้กับอิเล็กเตนแฮกเองเนี่ยคือเรื่องราวเดิมๆก็คือการทํางานด้วยกันมาก่อนที่อแจกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเป็นแฮกไม่ยอมนะครับเขาไม่ยอมอะ คือเขาไม่ยอมที่จะพลาดดิวของฟังกี้ปัญหาคือเต็นท์แฮกก็ดื้อด้วยในสื่อเขาเขียนไว้ว่าเอเล็กเตนฮกนะครับได้บอกกับแมนเชสเตอร์ยูไเตดบอร์ดไปแล้วนะครับว่าฟรงกี้ระยองคือเขาเนี่ยเป็นดิวอันดับหนึ่งซึ่งจะต้องเซ็นสัญญาให้ได้จะต้องเซ็นสัญญาให้ได้ดินดวของฟรงกี้เนี่ยนะครับจริงๆนะครับในส่วนของรายงานจาก NOS นะครับฟรงกี้เนี่ยเปิดใจไปแล้วกับ ESPN เขาต้องการเล่นนะครับกับบาร์เซโลนาแบบชัดเจนแบบให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อและสัญญาของแฟงกี้ก็ตอนนี้นะก็ยังมีอยู่กับบาร์เซโลนาเขาทำไมเขาจะไม่มาแมนยูก็เขามีสัญญากับบาร์เซโลนาทีนี้ผมจะเคลียร์ประเด็นของเบนเดโซซิวาหน่อยนะที่เม่กี้ทำมันถึงซับซ้อนนะครับคือสัญญาที่เอดีฮัของเบนเดโซซิวาเนี่ยจะหมดในปี2025 และในสถานะในตอนนี้เองเนี่ยการเสริมทัพนักเตะเข้ามาหลายคนไม่ว่าจะเป็นย์เมเกอร์ตัวเก่งนี้ผมไม่พูดถึงฮาลัานกับในส่วนของยูเยนอัมเรสนะมันมีนักเตะชาวบราซิลเก่งๆอีกนะครับที่ดึงเข้ามาและอย่างหนึ่งนะครับเบเดนโดซิวาเนี่ยก็ไม่ได้รับการกระคือได้ลงสามฤดูกาลนี้แปลกประหลาดคือได้ลงบ่อยขึ้นแต่ความปรารถนาในการกลับบาร์เซโลนายังคงมีเหมือนเดิมแต่แมนซิตี้เนี่ย เขาเนี่ยไม่ยอมขายไม่เต็มใจด้วยและไม่ลดราคาด้วยบาซ่าไม่มีเงินไงไม่ลดราคาไม่มีเงินด้วยมันก็เลยซับซ้อนนะครับขายไม่กืนไม่เข้าขายไม่ออกเหมือนกันนะครับบทสรุปของแฟรงกี้ท่านคิดว่าจะจบอย่างไรนะครับท่านในสื่อต่างประเทศในเด e a t l แลนติเขาจะเขียน่าเลยนะครับว่าแฟรงกี้เปลี่ยนใจมันจบแต่ว่าเอริกเินแฮกไม่เปลี่ยนใจแน่นะครับ รอดูกันนะครับว่าความต้องการของเอด็กตินแฮกเนี่ยกับแฟงกี้อ่ะมันคนละอย่างกันนะครับแต่ว่าเมื่อบารเซโลนาบังคับขายและต้องเอาเงินที่ขายได้นะมาซื้อเบโดซิวาอีกมันซับซ้อนรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของใครต่อเนี่ยโอ้โหวันนี้นะครับผมจะบอกว่า,าเดี๋ยวตอนท้ายนี่คือไฮไลท์จริงแหละนะครับผมจะสรุปทุกเรื่องเลยนะเรื่องราวของอุสนเดเมเล่ครับวันนี้นะครับเป็นข่าวดีของแฟนเชลซีนะครับดูเหมือนว่านะครับอุสนเดเมเล่ะนะครับจะเลือกข้อสเสนอของเชลซีเชลซีเป็นทีมเต็ง้วครับในการที่จะเซ็นสัญญากับอุสนเดเมเล่ในซัมเมอร์นี้นะครับ จริงๆเนี่ยข้อตกลงของอุสมานกับปารีสแซงต์แมงเนี่ยกับลีโอนาร์โดแต่พเพอิญลลีโอนาร์โดตอนนี้นะครับไม่ได้จะคือตอนนี้เขาไม่ได้ทํางานที่ปารีสต่อไปละลุยส์คัมโปจะเป็นคนทํางานและจะเปลี่ยนโค้ดด้วยนะเดี๋ยวรอแคลฟี่มาถึงวันนี้น่าจะปลดพอดปลดพอดแน่นอนนะครับแล้วก็เมื่อคือนนี้ข่าวมูรินโญ่จะมาคุมปารีสแทนดังนั้นนะครับอุสมานเลยบอกแล้วนะอนาคตไม่แน่นอนวันนี้นะครับข้อเสนอของเชลซี กลายเป็นดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังนะว่าทาไมข้อเสนอของเชลซีดีกว่านะครับสโมสรเชลซีนะครับเป็นสโมสรแตงหนึ่งนะครับที่จะได้ตัวอุสมันเดเมเล่จากบาเซลนาจริงๆล่ะนะครับและทีนี้เนี่ยในยุคของท็อตเบอร์รี่นะครับก็ยืนยันนะครับว่าพร้อมเซ็นฟรีจริงๆนะครับพร้อมเซ็นฟรีจริงๆนะครับก่อนหน้านี้นะครับเดเมเล่เองเนี่ยรับข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกด้วยแต่ดูเหมือนว่านะครับ ในเรื่องราวของการทำงานกับโทมัสทูเคิลที่บูรุสเซียดอร์มุนเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากในปี2016ชนะกันตรงนี้ชนะกันตรงนี้แมนยูต้องยอมตรงนี้เพราะว่าเขาไม่เคยทำงานกับเอริกตนแฮกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับทูเคิลก็บอกแล้วนะครับว่าสิประตูจากกับอีก21แอสซิสเขายอดเยี่ยมสำหรับเดนเบเล่อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวของอเล็ก์ครุกอเล็ก์ครนะ ซึ่งเป็นนักข่าวที่ตามเรื่องนี้ว่าทัมมเชลซีเนี่ยถึงกลายเป็นเต็งหนึ่งเนี่ยเดนไมเลตต้องการทำงานกับทูเคิลอีกครั้งเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไงอะถึงแม้ว่าข้อเสนอสัญญาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทูเคิล er เป็นกุญแจหลักในการที่เดนไมเล่เนี่ยจะเลือกเล่นด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีรายละเอียดของ การเล่นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้ดีลของอ e ุสมานเดมเเล่นะครับน่าจะซบตักเชลซีแน่นอนผมยังไม่แน่นอนได้เพราะว่าอะไระเพราะว่าเนี่ยเขาไม่อยู่บาซ่าต่อหรอกนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยการทํางานกับทูเคิลไม่เป็นปัญหาสําหรับผมนะครับก,ก็ก็ต้องทําใจนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมีปัญหาจริงนะครับอ่ะก็หลุดไปอีกดีลประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตียนเอเล็กเซ่นกันนะครับผมบอกได้เลยว่าดิวนี้เนี่ยต้องลุ้นจริงๆนะครับเรื่องราวจากเดลี่มิลเลอร์นะครับแล้วก็เรื่องราวจากเดอะแอตแลนติกในวันนี้คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับคริสเตียนเอเล็กเซ่นแบบไร้ค่าตัวในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับอันเนี้ยอเล็กเตนแฮกเนี่ยมีโอกาสผมบอกเลยว่าโคตรมีโอกาสสูงมากนะครับเพราะว่าในวันนี้นะครับ Exclusive รายงานพิเศษชิ้นนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอริกเซ่นนะครับเอริกตันแฮกเองเนี่ยเคยทำงานด้วยกันมาก่อนประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับเอริกตันแฮกนะครับได้ยื่นข้อเสนอให้กับคริสเตียนเอริกเซ่นแล้วนะครับและอย่างหนึ่งนะครับเอริกตันแฮกนะครับก็กำลังมองหาการเสริมทัพในแดนกลางซึ่งดิวของแฟงกี้เนี่ยโอกาสสำเร็จเนี่ยมันยังซับซ้อน เรื่องราวของเอริกเซนนะครับกับการเล่นให้กับเบน f o ฟอร์ดเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับถ้าใครดูสรุปข่าวการยาย่ทีมเนี่ยวัตฟอร์ดได้ยื่นสัญญาระยะยาวให้ในสื่อต่างประเทศน่าจะประมาณ3ปีเล่นให้กับวัตฟอร์ด3ปีแต่ถ้าเป็นข้อเสนอของเอริกเซนกับทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันเป็นโอกาสทองนะครับสำหรับแมนยูจริงๆเลยนะครับที่จะได้เซ็นสัญญาฟรีๆกับเอริกเซนนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับการเซ็นสัญญาของเอลิกเซนของเตนฮากไม่ง่ายเพราะว่าก็มีทีมจากพิมลิกหลายทีมนะครับมีชื่อลิเวอร์พูลด้วยนะมีชื่อลิเวอร์พูลด้วยข่าวลิเวอร์พูลวันนี้จะเป็นข่าวที่2ผมแปลเสร็จละนะครับก็ตื่นเต้นพอๆกับแมนยูนั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของเอลิกเซนนะครับก็ยูฟาแชเมเปี้ยนลีกเนี่ยแมนยูไม่ได้เล่นไม่เป็นไรแต่แมนยูมีเกมยุโรป ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เอริ็กเซนได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการเล่นบอลยุโรปการเล่นบอลยุโรปเนี่ยมันเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นนะครับดังนั้นนะครับเกมยุโรปอย่างยูโรปาลีกเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีให้เอริ็กเซนอยู่แล้วนะครับมีให้เอรล็กเซนอยู่แล้วสรุปนะการเสนอรายละเอียดส่วนตัวให้กับเอริ็กเซนเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแมนยูมีโอกสลุนได้นะครับ ทีน่นีในสื่อเขาเขียนเรื่องราวของยูเรนทิมเบิลด้วยนะเออตอนท้ายเนี่ยอ่านฟังนิดเดียวนะทิมเบิลน่าจะเป็นสรุปตอนท้ายดีกว่าเขาบอกว่ายูเรนทิมเบิลนะครับอาแจากขอราคาสูงขึ้นกว่าเดิมเอลิกเซนแฮกก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็น่าจะปิดอยู่นี้ได้ด้วยก็จะเป็น2ดิวที่ที่น่าลุ้นอนะ่ะก็คือดาวินูเนสกับยูเรนทิมเบิลเอลิกเซนนี่เซนฟรีนะครับส่วนแฟงกี้ก็ซับซ้อนรอดูกันนะครับว่าแมนยูจะได้เอลิกเซนหรือไม่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของราฟลานิดกันนะครับถ้าใครดูบทความที่เป็นรูปหน้าปกของราฟเนี่ยบทความนี้จะคล้ายกับผมแหละว,วันนี้นะท่านไปเปิดดูแล้วกันนะครับจอร์จโอไบอันนะครับได้เขียนเรื่องราวของอาราฟลานิดนะครับในเดอะแอตติก e ด้วยนะครับท่านก็าอาจจะเจอในเดลี่สตาร์เดอะมิลเลอร์ด้วยเหมือนกันนะครับราฟลานิดนะครับได้ออกมาเปิดเผยชีวิตใหม่นะครับเรื่องราวของการคุมรับงานคุมทีมชาตินะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยการเป็นโค้ชนะ ท่านลองฟังดูนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับรับนัดนะครับพอใจกับความพยายามของนักเตะทีมชาติออสเตรียในการเก็บชัยเหนือทีมชาติโครเอเชียสามประตูต่อศูนย์ชาอารับนิดได้กล่าวว่านะครับการยิงประตูของ่อามาโกอนาโตวิชนะครับมิชอเชลเกรกอร,ริชนะครับแล้วก็มาเซลซาบิเซอร์เนี่ยเนี่ยครับซาบิเซอร์นี่ก็เป็น เด็กที่คุ้นเคยกันน่ะนะครับคือจริงๆอ่ะลับก็ยังบอกเลยนะว่าการทำการเป็นโค้ดมันมีปัญหาเหมือนกันนะแต่ว่า25นาทีแรกในการทำทีมเนี่ยเขาสามารถแก้เกมได้งงไหมและทำไมคุณทำไมลัฟคุมแมนอยู่แก้เกมมันไม่ได้เลยนะปล่อยเลยตามเลยทีนี้เนี่ยท่านจำความคำพูดนี้ของลับดีๆนะเขาบอกว่ามันเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านะทีมชาติออสเตรียเนี่ยลับกล่าว และแมนยูไม่มีรูปร่างยังไงอะรับบอกว่าผู้เล่นทีมชาติออสเตรียชุดนี้ผู้เล่นเหล่านี้เต็มไปด้วยพลังงานเอา้าเดี๋ยวแมนยูเขาก็ใช้พลังงานเหมือนกันนะเต็มไปด้วยพลังงานและอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เราทีมที่เราเจอคือทีมชาติโครเอเชียนะรับบอกว่าเราเล่นได้ดีจริงๆทีมชาติโครเอเชียเป็นทีมชาติที่ยอดเยี่ยมมากแต่เราเล่นได้ดีกว่านัตเตะเล่นเต็มพลังงานของเขา และอย่างหนึ่งนะครับพลังงานที่ไม่มีขีดจำกัดท่านงงไหมพลังงานที่ไม่มีขีดจำกัดความหมายก็คืองานคุมทีมชาติคือการพานักเตะเก่งๆนี้ในทีมชาติของเขาเนี่ยมาให้รับเนี่ยปั้นเลยแต่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีขีดจำกัดคือรับขอซื้อนักเตะเดือนมกราคมเขาไม่ให้ซื้อและอย่างหนึ่งนะครับต้นทุนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือปัญหาใหญ่ก็มันมีปัญหาอยู่แล้วรับก็มา เคลียปัญหาแต่เคลียรไม่ได้นี่คือ2ข้อแล,นะล้วนะผู้เล่นเล่นเต็มพลังงานและอย่างหนึ่งนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นั่นแหละคือปัญหาเดิมผู้เล่นเก่งๆอ่ะในทีม่ะแมนยูไม่เก่งง่ายๆเลยนะในส่วนของเกมทีมชาติเขาดึงคิ่เก่งที่สุดมาช่วยและคนช่วยรับก็เยอะไงคุณมาออสเตรียเนี่ยแน่นอนคุณต้องเรียกเลยมาเปิเซอร์สปิเซอร์ที่คุณเคยอยู่ละ กรดิกนิ้วก็มาละเฮ้ยยูม hey, าแค่น,นั้นจบแล้วครับแต่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สามารถที่จะคุยได้เต็มปากนะครับนี่คือถามมาลับยอดฝีมือไหมตอบไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีความสำเร็จการันตีอะแต่งานแรกคือการนำทีมชนะออสเตรียเนี่ยทีมชาติทีมชาติอารโครเชียเออเมื่อคืนนี้ผมขอภัยนะครับทีมชาติฝรั่งเศสแพ้เนาะ ต้องขอไปจริงๆแพ้เดนมาร์กนะผมผมผมูดผิดจริงๆนะครับขอไปนะครับก็บทสรุปของลาฟนะก็คือนี่แหละครับทําไมข้อจํากัดของแมนเชสเตอร์ยูจะต้องปลดล็อกลาฟเปิดเผยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาวินนูเนสกันนะครับเมื่อคืนนี้ผมนี่โคตรตื่นเต้นเลยนะผมดูในแต่ผมไม่ได้ทําข่าวแฟนมมนยูนะเมื่อคืนผมง่วงนะครับ ก็เรื่องราวของดาวินูเนสและยูเดนทิเบิลนะครับแล้วก็เปาโตเรสด้วยนะคือแมนยูมีโอกาสปิดได้เพราะการเจรจาจริงๆนะครับตามรายงานจากเดอะแอตแลนติกนะครับเบนคาร์นอตตันเขาบอกไว้ว่าหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตกเป็นข่าวว่าจะปิดดีลดาวินูเนสและเปาโตเรสกองหลังของมียลิวเนี่ยข่าวออกมาผ่านสปอตรายการ g i ฟต์มีสปอตแล้วก็มันก็จะมีในบทความในเดอะมิลเลอร์ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยผม เช็คได้แค่ดีลเดียวคือดาวินูเนสและผมจะเคลียร์ดาวินูเนสก่อนนะครับคือดาวินูเนสอันดับแรกเลยเนี่ยตัวของนักเตะนะครับก็โอเคสำหรับการมาทำงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ในขณะเดียวกันลิเวอร์พูลเนี่ยก็สนใจดาวินูเนสมากจริงๆนะครับทีนี้ทีนี้เนี่ยในส่วนตัวของดาวินูเนสเนี่ยสัญญาจะจริงๆอะ่ะเขามีสัญญาอยู่นะการย้ายทีมเลยแพงไนงะต่างจากเปาเปาหมด2024 และอย่างหนึ่งเนี่ยสัญญาฉบับใหม่กับเบียริยวเนี่ยวางอยู่ที่โต๊ะแล้วแต่นักเตะนิ่งกับสัญญาฉบับใหม่ที่เบียริยวท่านคิดว่าทําไมถึงนิ่งผมเจาะรายละเอียดให้นะสําหรับเปาเนี่ยคือตอนนี้เปาก็ตอบไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้แหล่งข่าวจากอาร์นะเปาตอบว่าไม่มีอะไรเลยใช่แต่สัญญาของเบียริยวมันก็อยู่บนโต๊ะแต่พอมาดูกันเนี่ยขาเหนื่อยครับขาเหนื่อยเบียริยวนี่น้อยกว่าแมนเชสเตอร์อยูเต็ดมาก เปาก็ไม่ตอบตกลงข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่กับปีเดีวนั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีโอกาสทองในการปิดดีลตามรายละเอียดที่ยื่นให้กับปีเดีวไปแล้วนั่นเองนะครับสัญญาเปาหรือปีเดียวไงปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับการลุ้นดีลของทิเบิลทิเบิลถูกขยับค่าตัวก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับแต่เช้าวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเอาเาวินเนสคนเดียวนะ,ะคิดตรงเนี้ย ในดีลของดาวินนูเนสนะครับที่รายละเอียดบอกไว้นะครับว่าจริงๆอ่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะต้องปิดนะจะต้องปิดดีลของดาวินนูเนสได้ใช่มันต้องปิดได้สิและอย่างหนึ่งเนี่ยการเจรจากับรายละเอียดเนี่ยมาไกลจนถึงขั้นตอนท้ายๆแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าผมมาตามในดีแอนติกนะเอาละในดีแอนติกผมจะบอกละเอียดเลยนะถ้าท่านลองฟังดูนะครับ ทำไมดิวของดาวินูเนสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้เสนอเงิน89ล้านปอนด์นะครับ89ล้านปอนด์หรือประมาณ105ล้านยูโรเลยสุดยอดข้อเสนอเลยอันนี้ปิดได้แน่ท่านรู้ไหมว่าทำไมถึงถูกปฏิเสธกลับมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสื่อโปรตุเกสที่ชื่อว่าแคลรีเดลแมนชานักข่าวชื่อว่าเปาโลคาตาโล อธิบายว่าทำไมข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูเต็ด89ล้านปอนด์หรือ105ล้านยูโรถูกปฏิเสธแหล่งข่าวใน CMTV ด้วยนะเขาบอกว่าการมาดูรายละเอียดข้อเสนอของแมงนยูไม่ใช่เงินสดไม่ใช่เงินสดอ้าวยังไงอะ่ะคือไม่มีการแบ่งจ่ายด้วยนะแมนยูจะจ่ายทีเดียวด้วยผมก็เลยงงไงข้อตกลงประกอบไปด้วย การจ่ายเงิน75ล้านยูโรและโบนัส20ล้านยูโร95ล้าแล้วนะอีก10ล้านยูโรเป็นมูลค่าทางการตลาดโดยเสนอแอนเดสเปเรล่าอยู่ในเงินนี้ด้วยจบข่าวเลยครับมันไม่สำเร็จเพราะอะไรย้ำอีกครั้งนะแมนยูให้เงิน75ล้านยูโรโบนัสอีก20ล้านยูโรเมื่อผู้เล่นเล่นได,เนได้เล่นได้ตามจำนวนนัดแล้วนะ แล้วก็อีก10ล้านยูโรเนี่ยน่าจะเป็นค่าเอเยน่นแล้วอีเนี้ยอีสิล้านยูโรเนี่ยมันเป็นเงินที่มาจากแอนเดสเปเรล่าเอาตัวของเปเรล่าไปด้วยผมก็เลยแบบโอ้โหเมน,นูนี่ผมบอกเมนูจะเคี่ยวไปทําไมนะจริงๆเสนอเงินก้อนใหญ่อะ่ะดีลของดาววินูนี่คนเดียวก็หมดแล้วเกือบหมดแล้วแล้วต้องหาต้องขายคนอื่นก่อนด้วยนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมพูดไปนะครับก็เลยไม่ประสบความสําเร็จ ล่าสุดก็คือเขาก็เลยปฏิเสธเบฟิก้าปฏิเสธข้อเสนอ105ล้านยูโรหรือ89ล้านปอนด์เพราะมีเอเนเเป็นรล,ล่าเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เงินเนี่ยก็ไม่ชัดเจนก้อนเดียวตุมเต็มก็จบนะครับนี่นะครับก็เลยเคลียร์ประเด็นของดาวินนูเนสให้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะมีอันอื่นด้วยนะครับบทสรุปดีลของดาวินนูเนสถูกปฏิเสธในตอนท้ายเมื่อคืนนี้ประมาณนี้นะครับส่วนดีลที่ยังคงมีลุ้นคือเปาและทิมเบิลนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพอกบากันนะครับรวนันนี้เรื่องราวของพอพอกบาเนี่ยอยู่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษหลายฉบับมากนะครับแต่แต่ผมจะอัปเดตเลยนะล่าสุดนะครับเมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสโม,มสรเดลมาริดนะครับได้ทาการปฏิเสธนะครับพอกบาอย่างเป็นทางการไปอีกรอบนะครับรายงานระบุว่าการปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมานะครับพวกเขาไม่สนใจที่จะสัญญาก,กับพอแบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์นี้ คือตรงไปตรงมาเลยเสนอมาก็ตอบปฏิเสธไปเลยนะครับคือก่อนหน้านี้เองเนี่ยรายงานเขาระบุว่าพอกบาเนี่ยเมื่อวานนี้เอาข้อเสนอที่ยูเวนตุสเนี่ยมาเทียบกับปารีสและมาเทียบกับมาริตก่อนหน้านี้และปรากฏว่าเขาได้ตอบไปยังมาเรียวมาริตว่ายังต้องการเซ็นสัญญากับเขาอยู่ไหมในขั้นใหนนี้ซึ่งมันมากกว่ายูเวนตุสไงปรากฏว่าเมื่อ3ชั่วโมงครับ มานติดตอบมาแล้วไม่เอาพอกบานะครับในขณะที่ทางฝั่งปารีสแซงต์แชร์แมงเองเนี่ยก็มีก็เป็นค่าค่าเหนื่อยที่สูงเหมือนกันและอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของอมานติดเดี๋ยวเคลียร์มานติดอีกน,นึงนะมานติดเนี่ยเขาจำังจะปิดออเริจินสวาเมนี่ซึ่งจะไม่เอาพอกบาแล้วก็มีคาเซเมโร่มีโทนี่โครสมีลูก้ามัริดต่อสัญญาอยู่แล้วแล้วก็มีคามาวินก้าอีกนะครับนี่จะเอาพอกบาไปทําอะไรนะครับก็มานติดก็ไม่เอาไง แต่ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงที่เซนคชเมงยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้เรียวนาโดเนี่ยก็น่าจะตกงานนะครับผมไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ตอนนี้เรียวนาโดออกไปยังนะแต่ลุยส์คัมโปสนะครับก็จะเป็นคนชี้ชัดเองว่าปารีสเซนเชเมงควรจะรับข้อเสนอของพ็อกบาเฟรเยนหรือไม่เพราะว่าปารีสให้เงินเยอะอยู่แล้วไงนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับทางฝากักฝั่งมาริตก็น่าจะจบประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดด้านล่างนี้นึงนะ ว่ามดิดเสนอเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมไม่เห็นตัวเลขไงหรือผมมองข้ามไปก็ไม่รู้สิอ่ะโอเคเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่เห็นนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปข่าวต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับสพอกบาถูกปฏิเสธนะครับก็เลือลุ้นแค่อ่าปาลิเซียนแ,แมแงกับอยู่เป็นตุสครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของราเฟเวอรลานกันนะครับก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าการบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยรุนแรงนะครับ ตอนรายงานจากแอีตาร์ติกนะครับรายงานว่าดิเดรชองนะครับก็ตอนนี้นะครับได้ดึงอิบาฮิมาโกนาเต้ขึ้นมานะครับต้องขอภายด้วยนะครับจริงๆแล้วทีมชาติฝร,รั่งเศสแพ้ต่อเดนมาร์กนะครับผมไม่รู้ผมพูดผิดอะนะครับจริงๆนะถ้าเราดูข่าวเนี่ยบางทีการพูดผิดไปเนี่ยโอ้โหไม่มันแก้ไม่ได้เนาะแต่จริงๆแล้วตาผมอ่านเนี่ยมันอ่านเนี้ยแต่ปากมันพูดออกไปผิดนะครับเออต้องขอภายจริงนะครับ อิบาฮิมาโกนาเต้นะครับกองหลังของลิเวอร์พูลก็ถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสรครั้งแรกนะครับเป็นตัวแทนของราเฟลวารลานซึ่งได้รับบาดเจ็บแฮมสติงครับแล้วปรากฏว่านะการตรวจการบาดเจ็บครั้งนี้นะครับผมจะเล่าให้แฟนนยูฟังนะครับว่าเป็นการบาดเจ็บแฮมสติงที่รุนแรงกว่าเดิมและอย่างหนึ่งเนี่ยเขาต้องทําการสแกนในวันนี้นะครับก็ผมไม่แน่ใจนะว่าสแกนเสร็จหรือยังนะและอย่างหนึ่งนะครับตัวของ่อาเฟเวอรลานเนี่ยในฤดูกาลนี้นะครับลงสนามแค่ 22นัดคือการเล่นบอลยุโรปเนี่ยคุณต้องมี45นัดอยู่ละจนถึงรอบชิง1คนนี้นะลาเฟเวรลนเล่นในครึ่งเดียวแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกองหลังตอนนี้กำลังจะขายฟิวโจนขายเบยยี่ไปอะ่ะขายตูเซเบ้ไปอะ่ะเพื่อ,เ,อเงินมาซื้อทิมเบิลนะครับซึ่งทิมเบิลก็อยู่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละดังนั้นนะครับหลังจากนี้นะเอริกตนแฮกนะครับจะใช้ลาเฟเวราลันเป็นกองหลังตัวหลักหรือไม่เมื่อวารานเจอปัญหาการบาดเจ็บครั้งใหญ่นะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับปัญหาสําคัญของเขาเนี่ยก็คือเขาเนี่ยการเรียกความฟิตเนี่ยการคืนสภาพร่างกายเนี่ยวารานไม่ได้เหมือนตอนอยู่กับเรัลามริดนะครับผมเชื่อว่าข้อมูลในหลายอย่างที่เัลามริดรู้นะก่อนที่จะขายวารานออกมาเนี่ยเขาต้องรู้แน่นะครับก็ผมเอาใจช่วยนะให้ราเฟเวารรนเนี่ยหายกลับมาไวๆประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของไอรอนวันบิสก้ากันนะครับก็วันนี้เรื่องราวของบิสก้าคือมีสโมสรหลายสโมสรละนะครับก็ได้ยื่นข้อสเสนอนะครับแรล่งาวจากแมนเชสเตอร์วินนิงนะครับคือบิสก้าในตอนนี้เนี่ยอาจจะค่าตัวไม่ถึง50ล้านปอนด์นะครับก็ไม่เปิดเผยนะครับว่าชื่อสโมสรไหนผมก็พยายามที่จะตามหานะแต่ดูแล้วบิสก้านี่เดี๋ยวรอให้สื่อคนเฉลยดีก,กว่านะครับเดี๋ยวข้อมูลมันก็ออกมาแต่ตอนนี้ ดูเหมือนว่านะครับทีมที่ไม่เปิดเผยนามเนี่ยจะยื่นข้อเสนอแล้วนะครับค่าตัวเท่าไหร่คือจะต้องน้อยกว่า50ล้านปอนด์แน่รอดูกันนะครับเข้าสู่ตอนท้ายแล้วครับวามากันที่ที่ผมพูดตอนเกินนํำรายการนะครับก็ข่าวนี้นะครับเราก็จะมาสรุปเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันตอนท้ายว่าในตอนนี้บางทีผมอ่านข่าวไปเนี่ยมันมีดีลเปลี่ยนแปลงด้วยนะ แต่ผมจะสรุปให้ทุกอย่างเลยที่ผมเนี่ยไม่ได้พูดในนี้แต่จะเอาจากที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้ว่าไปถึงไหนแล้วนะครับตอนท้ายนี้จะเป็นไฮไลท์จะเป็นไฮไลท์สำคัญต่อจากนี้นะจะพยายามทำถ้าผมไม่ลืมนะบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับมีข่าวแมนยูอัปเดตอะไรบ้างนะครับเหตุการณ์สำคัญในวันนี้นะครับก็คงไม่พ้นเรื่องราวของเรือริดนะครับที่ได้ปฏิเสธพอพอกบาแบบตรงไปตรงมานะครับเขามีคามามินกา เขามีอ่ากำลังจะปิดซัวไปนี่ดังนั้นนะครับก็คงไม่มีอะไรที่ต้องไปวุ่นวายมากสําหรับตัวของพอกบาครับในส่วนฮวนมาตาเจสซีดินการ์ดนะครับคือมันมีข่าวล่าสุดของมาตามาด้วยนี่ไงมาทันทีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอยไล่ไปดีกว่านะครับโอเคอ่ามาตาเหมือนจะอยู่กับพีมาริกต่อไปนะครับประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับรเรื่องราวของอ่าที่ผมไม่ได้พูดนะล่าสุดตอนนี้นะก็จะมีเรื่องราวของ DKR นะครับซึ่งในตอนนี้เองเนี่ย ก็อาจจะกลายเป็นกัปตันทีมอันดับหนึ่งแทนโรนันโดจริงๆแล้วเราคิดว่าโรนันโดจะเป็นเต็งหนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งนะแต่ปรากฏว่าผลโหวตนะครับยอดเยี่ยมสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในดูกการนี้ก็คือเดคอาจจะส่งผลให้เขากลายเป็นอันดับหนึ่งกัปตันทีมรอดูนะเรื่องราวที่ทสรุปอีกครั้งคือการให้โอกาสกับอารยันเซอร์กี้นะครับอารยันเซอร์กี้คือใครม,ม,มีกี่ผมไม่ได้พูดนะอันนี้มันประเด็นที่มันอัปเดตนะครับ อาราิยันเซกี้นะครับเป็นนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสนะครับเล่นให้กับลียงอันเนี้ยคือโอ้โหเมื่อกี้เราไม่ได้พูดเรื่องราวนี้เด็กอ๋อดาวลุ่งวัยสิปีแมนยูนะครับต้องการดึงมาร่วมอะคาเดมี่เมื่อกี้ผมไม่ได้พูดนะขออภัยจริงๆนะครับเรื่องราวของเพลสตี้นะครับก็จะเอามาแทนที่เอดิสันคาวานี่นะครับก็ตอนนี้แมนยูจะต้องเก็บเก็บตัววันที่27เนี่ยเดี๋ยวรู้เลยนะครับว่าใครจะขึ้นชุดใหญ่บ้างนะ เรื่องราวของอยูเลนทิเบอร์นะครับบทสรุปก็คือ36ล้านปอนแล้วนะครับ36ล้านปอนและเป็นราคาที่ตอนนี้นะ36ล้านปอนคือต้องจ่ายเลยเต็มๆไม่มีการแถมตัวนักเตะเหมือนดิวของดาวิดนูเนสที่ถูกปฏิเสธนะครับดิวของดาวิดก็ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไม่เอาแอนเดสเปนเรล่าไปอยู่ในนั้นทำไมนะจ่ายเงินสดก็จบนะครับนิวคาสเซิลนะครับเดินหน้าเดินหน้าแล้วนะครับ ยืดดินหันดสันนะครับก็ว่ากันไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับสโมสรเชลซีเนี่ยกับคาวินฟิลิปนะล่าสุดเนี่ยเนี่ยเชลซีเนี่ย,ยจะเซ็นสัญญากับอุสมานแล้วก็จะเซ็นสัญญากับคาวินฟิลิปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของอ่าไฟกิรยองก็ในข่าวนะครับมาตาเมื่อกี้ผมพูดไม่จบอ่ามาตาเปิดใจนะครับเขาต้องการอยู่กับพิมริกต่อไปนะครับ อยู่กับแมนยูมา8ปีนะครับแล้วก็ตามรายงานจากเดอะไทม์นะแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกเลยว่ามาตาต้องการอยู่กับอังกฤษต่อไปโดยมีทีมไหนสนใจฟูลแลมและเอเวอร์ตันนะครับมาตานะฟูลแลมและเอเวอร์ตันนะแล้วก็มีข้อสเสนอจากสเปนแล้วก็เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ด้วยนะครับมาตายังไม่ปัดความาความต้องการในการเล่นพรีเมียร์ลีกต่อไปนะเราดูฟูลแลมกับออะไรนะเอเวอร์ตันนะครับมาตานะเรื่องราวของมิสซิก้าทีมที่ไม่เปิดเผยนะครับก็ยื่นข้อสเสนอไปแล้วข่าวสุดท้าย นาวินนเนสถูกปฏิเสธนะครับเตเบสลืมพูดเตเบสประกาศเลิกเล่นฟุตบอลนะครับในวัย38ปีนะครับยิงไป34ประตูจากการลงสนะามเกนัดให้กับแมนยูในปี2550แล้วก็ปี52ได้แชมป์พรีเมียร์อีกสสมัยคาร์ลเตเบสแสบพ,พ,พ,พอได้เลยนะนะครับเรื่องราวของคาร์วานี่นะครับกับสโมสรซาตานิก้าผมไมไ่ได้พูดในคลิปนี้นะเพราะว่าผมพูดในสรุปข่าวการย้ายทีมไปละนะครับก็การไปของคาร์วานี่ซาตานิก้านะ เมืองทั้งเมืองเนี่ยเขาบอกเลยว่านี่คือฮีโร่ของเขานะครับคาวันนี้เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนอะโอ้โหผมว่าแมนยูพลาดนะปอยก็มาลีปฏิเสธพอกบาดิบาร่านะครับก็ปฏิเสธใครก็ปฏิเสธดิบาร่าเขาเล่นเพื่อเงินเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องสนใจเนาะหมดหรือยังเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ